ไปที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังบำบัดยาเสพติดนะครับโดยทางปปส.หารือรองเลขาธิการสปต.ครับกำหนดพื้นที่พิเศษในการป้องกันบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดครับนายรัชพลปาละกูลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9เข้าพบนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสปต.เพื่อหารือการบังคับใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งปปส.ครับได้เสนอให้กำหนดสถานะของพื้นที่หรือกลุ่มพื้นที่ในแต่ละปีหรือพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบกลไกโครงสร้างและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสถานะของปัญหาและให้หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอทางนี้ผลสืบเนื่องจากข้อเรียกร้องของผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทุกภาคส่วนที่เห็นว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุกพื้นที่ที่ผ่านมาครับจำนวนผู้ติดยาเสพติดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพืชกระท่อมรองลงมาก็คือยาบ้าและอื่นๆครับโดยสปต.เห็นด้วยกับการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายดังกล่าวเพื่อกำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วนประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูและบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักการทางศาสนาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากปัญหายาเสพติดสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนทุกภาคส่วน